ไม้ที่มีรูปลักษณ์กลมมีลายตะข่ายดูไกลๆอาจคิดว่าเป็นผลแคนตาลูปที่ทุกคนเคยทานกันแต่พอมองใกล้ๆแล้วจะเห็นชัดว่ามันคือผลเมลอนของดีจากญี่ปุ่นที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทยเมลอนจัดเป็นพืชอยู่ในตระกูลแตงคล้ายแคนตาลูปแต่มีความแตกต่างกันที่รสชาติความหอมกลิ่นเนื้อและลวดลายที่สวยงามของผลขึ้นกับสายพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งในเมืองไทยเรานิยมเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความหวานหอมอร่อยนอกจากรสชาติที่อร่อยถูกปากแล้วยังอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยวันนี้คนเปลี่ยนโลกขอพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่พูดคุยกับคุณหนึ่งเจ้าของฟาร์มเมลอนที่เป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้นำเมลอนมาปลูกที่ภาคใต้จนประสบความสำเร็จนอกจากนั้นยังไม่พอเขาได้ใช้เมลอนเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการท่องเที่ยววิถีชุมชนให้ชุมชนที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในแบบทุกวันนี้ครับตอนนั้นเราเห็นว่ามันเราไม่เข้าใจว่าการทำเกษตรคืออะไรเราไม่ได้สนใจมันนะครับแต่มาจนถึงในช่วงจังหวะที่มันเราเริ่มทำงานแล้วเราก็คือเห็นสังคมการทำงานนะครับแล้วเรารู้ตัวเองว่าเราชอบชีวิตที่อิสระมากกว่าเราก็เลยเปลี่ยนจากการทำงานในบริษัทเนี่ยกลับมาทำงานที่บ้านคืองานอิสระคืองานเกษตรที่กลับมาทำงานเกษตรเนี่ยเพราะว่าในต้นทุนเดิมเนี่ยเรามีในเรื่องของภาคการเกษตรอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าสวนยางที่บ้านเนี่ยเราก็กลับมาทำให้มันให้ดีในภาคการเกษตรเนี่ยครับก็คือทำตอนนั้นก็จะทำเกษตรในเรื่องของเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นหลักแล้วก็มันจะมีความอิสระในเรื่องการทำงานเนี่ยครับในสวนยางตอนนั้นเนี่ยครับคือราคายางเนี่ยมันค่อนข้างสูงก็จะทำให้เราก็จะมีรายได้ที่ว่าอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้อยู่สักช่วงหนึ่งแต่พอเนื่องด้วยราคายางเนี่ยมันเป็นเกษตรที่มันผันผวนเราต้องผ่านพ่อค้าคนกลางโดยที่เราไม่สามารถควบคุมราคาได้ซึ่งเราเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถกำหนดราคาได้อะมันทำให้เราขาดทุนเรามาคิดแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มทุนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในองค์ประกอบของสวนยางเนี่ยเราจะต้องซื้อมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยปุ๋ยท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ไม่คุ้มในการใช้ทุนอย่างเดียวเนี่ยมันจะการเกษตรเนี่ยมันจะทำใช้ทุนอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องของพืชชนิดนั้นด้วยแต่ในครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่ใช้ทุนอย่างเดียวแต่ผลผลิตที่ตอบกลับมาเนี่ยมันไม่โอเคพอดูแล้วมันก็เลยไม่คุ้มทุนนะครับตอนนั้นเนี่ยพอเราเห็นแล้วแล้วว่าเรามาคิดบวกลบคูณหารแล้วว่ามันดูแล้วมันเรื่องที่จะไม่คุ้มทุนเนี่ยเราก็มีพื้นที่อยู่ที่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่อีกที่นึงก็เลยคิดแนวใหม่ไปในทางเกษตรอีกนะครับว่าเราควรจะทำอะไรเพิ่มแล้วนี่เราก็เลยเริ่มจากความชอบโดยการทำปลูกเมลอนเนี่ยครับฟาร์มเมลอนเนี่ยครับก็คือเริ่มจากความชอบในการชอบทานผลไม้เมลอนเนี่ยครับแล้วทีนี้ก็เราก็ได้ศึกษาเดินทางไปศึกษาหาความรู้จากเชียงรายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เรารู้จักฟาร์มนั้นนะครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเขาปลูกเมลอนเนี่ยแล้วเราก็ชอบที่จะปลูกเมลอนอย่างนี้ครับเราก็เลยได้ไปศึกษาจากตรงนั้นแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราก็ได้ไปศึกษาตรงนั้นนะครับแล้วก็กลับมาปลูกที่ฟาร์มเริ่มแรกเนี่ยเราเห็นรูปร่างเราเห็นโครงสร้างจากฟาร์มเขาเนี่ยครับในการทำเนี่ยแล้วทีนี้เริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องในเรื่องของการปลูกเราก็ศึกษาข้อมูลในเรื่องของการปลูกเมลอนเนี่ยต้องปลูกยังไงเพราะตอนนั้นเนี่ยเมลอนเนี่ยจะมีแต่ทางภาคเหนือภาคใต้เนี่ยจะน้อยมากก็เลยเล็งแต่เรื่องในการปลูกวิธีการปลูกอย่างเดียวก่อนครับตอนนั้นครับให้ในเรื่องความรู้ในการปลูกพอหลังจากนั้นเนี่ยเราเรียกว่าการทำงานเนี่ยมันควรจะมีเป้าหมายครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มจากการปลูกคิดว่าครั้งแรกที่เราปลูกเนี่ยในภาคใต้เนี่ย
เราจะต้องปลูกยังไงให้มันได้ผลผลิตแต่หลังจากนั้นพอเราปลูกผลผลิตได้สเต็ปที่2เนี่ยมันจะเกิด เรียกว่าสิ่งที่สนใจของลูกค้าเนี่ยครับคนเนี่ยเขาจะเข้ามาที่หน้าฟาร์มพอมาหน้าฟาร์มเนี่ยจากที่เรามีผลผลิตแล้วทีนี้เราสามารถส่งต่อถึงการขายได้พอมีการขายมีการเข้ามาดูงานเนี่ยมันก็ทำให้มีการปลูกแล้วจำหน่ายขายได้ไปเรื่อยๆมันมีผลมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มต้นในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันก็จะผิดตลอดเลยแต่นี่มีความโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีเนี่ยครับพอเราเริ่มปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปเลยแล้วก็มันจะมีเป้าหมายในการทำงานเนี่ยแล้วมันก็จะเดินไปตามเป้าตามที่เราวางไว้หมดเลยเริ่มแรกครั้งแรกเนี่ยที่พี่ปลูกปั๊บทีนี้ทุกคนก็เขาแอนตี้เขาว่าปลูกไปไหนเขาไม่รู้จักครับแต่สุดท้ายมันก็ขายได้โดยการตอนนั้นก็คิดว่ามันควรจะทำยังไงให้เขารู้จักแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลก็ใช้สื่อโซเชียลนี่ครับโดยการโปรโมทขายออนไลน์แล้วก็ครั้งแรกเลยก็เป็นที่ยอมรับก็คือขายหมดเลยขายดีมากครับคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าปรัชญาของนายหลวงครับที่มันมีอยู่ข้อนึงที่บอกว่าให้ใช้ความพยายามครับความพยายามถ้าไม่พยายามแล้วมันก็จะไม่สำเร็จแต่ว่าในระหว่างความพยายามเนี่ยมันก็จะมีมันจะต้องอดทนต้องเจอปัญหาทุกอย่างเนี่ยแต่ต้องอย่าทิ้งเป้าหมายต้องพยายามนะครับพอพยายามแล้วมันก็จะสำเร็จผมก็ใช้คำนั้นแหละครับมันต้องพยายามต้องทำให้ได้ต้องหาสาเหตุได้ว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงไม่ได้มันต้องพยายามจนทำไม่ได้จนถึงทุกวันนี้จนทำได้ครับทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power น้องใหม่จากไทยทิพย์สับปะรดพูแลอบแห้งสุดพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลินด้วยความหลงใหลในเมลอนของคุณหนึ่งจนทำให้เกิดเป็นฟาร์มเมลอนในภาคใต้ขึ้นมาปัจจุบันเรียกได้เลยว่าเป็นฟาร์มเมลอนที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของสุราษฎร์ธานีเลยก็ว่าได้ครับแต่ถึงจุดหนึ่งทำไมเราเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนล่ะครับคือเรามองในกระบวนความคิดนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราต้องการที่จะมีผลผลิตแล้วพอลูกค้าเข้ามานะครับเขาก็จะบอกเราว่าความต้องการของลูกค้าในเรื่องของอาหารในเรื่องของมีเครื่องดื่มไหมมีน้ำไหมมีข้าวขายไหมครับอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นปัญหาตรงเนี้ยครับปัญหาผู้บริโภคเนี่ยเราก็เลยเอาสิ่งเนี้ยครับกลับมาทำต่อยอดในเรื่องของร้านอาหารแล้วก็เราก็ใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าฟาร์มทูเทเบิลจากผลผลิตที่เรามีอยู่ในฟาร์มแล้วเนี่ยครับเราก็เอาพวกนั้นครับเอามาทำปรุงอาหารภายในร้านคิดเป็นเมนูต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปลูกในแต่ละขอบในแต่ละรอบนอกจากจะขายผลสดแล้วยังมีอาหารและมีในเรื่องของการแปรรูปจากเมลอนภายในฟาร์มครับคือพื้นที่เดิมเนี่ยด้วยศักยภาพที่ตำบลภูมิเรียงเนี่ยอำเภอชยาเนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วครับทีนี้เรามีกลุ่มเกษตรเป็นวิสาหกิจในอำเภอชยาเนี่ยครับเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพพอในการทำท่องเที่ยวชุมชนเพื่อที่จะให้มันกระจายรายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนมากที่สุดเราก็เลยจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยใช้สิ่งที่มีในแต่ละท่องเที่ยวเนี่ยครับในแต่ละวิสาหกิจเนี่ยนำของดีเอามาแล้วเอามาใช้ร้อยเรียงในเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยโดยผ่านการเล่าเรื่องของอาหารเราเป็นคนทำงานกับทุกคนเนี่ยเราต้องมีแผนในการทำงาน เรารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามจะหลบสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปัญหาในตรงนั้นในการทำงานกลุ่มเนี่ยแล้วเราสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วใช้ภาพความเป็นจริงคือ
คือสื่อด้วยการทำงานจริงๆทำให้เขาเห็นภาพจริงๆเนี่ยแล้วกลุ่มมันจะขับเคลื่อนไปได้เร็วและเห็นชัดมากขึ้นครับคือสร้างทำให้เขาเห็นจริงนะครับแล้วมันก็จะตอบโจทย์จริงครับเริ่มแรกเนี่ยครับก่อนที่เริ่มแรกที่พี่ไปทำที่พื้นที่ชายาตรงนี้ครับโดยพื้นที่ที่นี่เนี่ยจะเป็นวิถีของชาวประมงในเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยก็ยังจะไม่เป็นที่ยอมรับมากเท่าไหร่จนทำมาจนถึงทุกวันเนี่ยเราพยายามผลักดันมาในเรื่องภาคการเกษตรเนี่ยครับจนมันมาถึงทุกวันเนี่ยปั๊บมันก็ทำให้ชุมชนเนี่ยเห็นภาพจริงว่าภาคการเกษตรเนี่ยมันทำได้จริงซึ่งภาคที่เขาทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของทะเลเนี่ยทรัพยากรก็เริ่มหายลดน้อยหายไปแต่เกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้แล้วก็เป็นรายได้เสริมเพิ่มสร้างอาชีพให้ได้แล้วก็ทำให้เกิดมีรวมกลุ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยครับแล้วเราก็เลยโยงมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทำให้มันเกิดมิติใหม่ในนอกจากในเรื่องของที่ทุกคนเนี่ยที่จะมาที่ชายาเนี่ยจะมองในเรื่องของเป็นช่องท่องเที่ยวแบบวิถีเดิมๆแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ให้กับผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้มาท่องเที่ยวในอำเภอชายาเนี่ยมันจะมีเส้นทางรูทท่องเที่ยวใหม่นะแบบนี้นะที่มันไม่จำเจและไม่ซ้ำใครครับการที่เราละทิ้งอาชีพสวนยางที่เป็นมรดกของที่บ้านแล้วมาทำฟาร์มเมลอนอย่างเต็มตัวถึงวันนี้แล้วคุณหนึ่งคิดว่าเราเลือกเส้นทางเดินผิดไหมและความสุขในวันนี้ของเราคืออะไรครับพี่ตัดสินใจตรงนี้พี่คิดว่าไม่ผิดพี่ว่าพี่เลือกถูกที่สุดแล้วครับมันอิสระมันเป็นงานที่มันตอบโจทย์ตัวเองมันใช่ครับคือจนทำได้ทุกวันนี้จนงงอ่ะพี่ก็งงกับตัวเองว่าเฮ้ยมันทำได้ยังไงอะไรไงเนี่ยแต่ว่าก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำได้ทุกความพยายามทุกความมุ่งมั่นนะครับมันทำสำเร็จได้หมดครับไม่มีอะไรยากถ้าเราตั้งใจทำความสุขของทุกวันเนี่ยมันก็คือเราได้เห็นสิ่งที่เราปลูกสิ่งที่เราชอบเราปลูกแล้วเราขายได้หมดแล้วทุกคนแฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้ชุมชนมีรายได้คือพี่ไม่รู้ว่าพี่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากตรงเนี้ยพี่ทำตรงนี้7ปีแล้วนะครับทั้งชุมชนทั้งครอบครัวเนี่ยถือทุกคนมีรายได้มีชีวิตที่แฮปปี้ขึ้นอย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะไม่รวยแต่มันทำให้เขามีอาชีพเสริมแล้วมั่นคงพี่ว่าชีวิตที่คำว่าชีวิตที่ไม่หยุดเรียนรู้เนี่ยคือถ้าเราหยุดเรียนรู้หรือหยุดคิดเนี่ยชีวิตมันก็จบตรงนั้นพี่ว่ามันไม่มีค่านะมันมีคุณค่ามีความหมายอยู่ๆแล้วก็นั่งไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันคนเนี่ยมันต้องทำงานมันต้องคิดมันต้องพัฒนาตลอดถ้าเกิดว่าเราไม่คิดไม่ทำไม่สร้างอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เดิมแล้วมันก็จะไม่พัฒนาทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำช่วงสุดท้ายของวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้การทำฟาร์มเมลอนในแบบฉบับภาคใต้ว่าทำไมถึงสามารถทำฟาร์มเมลอนได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าฤดูไหนก็ไม่หวั่นใครกำลังมองหาอาชีพใหม่ๆหรือเป็นอาชีพเสริมก็ลองติดตามเทคนิคดีๆจากคุณหนึ่งได้เลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มเมลอนบุญนาคฟาร์มนะครับตอนนี้เราอยู่ในโรงเรือนเมลอนซึ่งในโรงเรือนเนี่ยเราก็จะปลูกเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถทำน้ำหนักได้ทำน้ำหนักได้ดีและทำให้รสชาติหวานหอมละมุนนะครับส่วนในการปลูกเมลอนที่ฟาร์มนะครับเราจะมีเอกลักษณ์สำคัญคือเราจะปลูกในทรายทะเลนะครับโดยใช้ทรายอัตราส่วน1ส่วนและมะพร้าวสับ1ส่วนคลุกเคล้าเข้ากันและปลูกในระบบน้ำหยดนะครับเราใช้น้ำหยดในการให้น้ำไปพร้อมปุ๋ยนะครับเมลอน
ที่ภาคใต้เนี่ยจะมีรสชาติที่หวานหอมละมุนเพราะเราใช้ทรายทะเลในการปลูกครับและเมลอนในโรงเรือนเนี่ยเราทำมา7ปีแล้วครับและขนาดโรงเรือนเนี่ยจะมีขนาดด้วยกัน5คูณ20เมตรนะครับในโรงเรือนเนี่ยสามารถปลูกได้250ต้นครับและใน1รอบการผลิตเนี่ยเราจะเฉลี่ยอยู่ได้ที่ประมาณ500กิโลกรัมต่อ1ขอบครับเมลอนที่เราได้คัดเลือกที่นำเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเพราะเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเมลอนที่มีคุณภาพขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับเราจึงได้นำเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นนำมาปลูกที่ภาคใต้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเมลอนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเมลอนเนี่ยเป็นพืชที่เขาไม่ได้ชอบความร้อนสูงนะครับแต่เขาสามารถทนร้อนได้แล้วเราต้องรู้ว่าพืชเนี่ยการป้องกันโรคในเรื่องของการปลูกเมลอนเนี่ยมันจะแยกส่วนกันว่าควรจะต้องป้องกันโรคยังไงในวิธีการป้องกันก่อนการเก็บผลผลิตการป้องกันในเรื่องของศัตรูแมลงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับคือเราสามารถปลูกได้ในประเทศไทยเพียงแค่เรารู้หลักเราต้องใช้เขาเรียกว่าการใช้ข้อมูลในการเอามาทำการเกษตรเนี่ยครับคือในวงจรในเรื่องของโรคพืชเนี่ยถ้าในอุณหภูมิที่อยู่ที่40องศาเนี่ยแล้วบวกด้วยความชื้นที่60เนี่ยมันจะเกิดวงจรของครบรอบของเชื้อโรคมันจะทำให้เกิดโรคเชื้อราเนี่ยมันจะครบวงจรของมันแล้วทำให้เกิดโรคขึ้นได้แล้วในวิธีการเนี่ยเราจะมีเครื่องมือวัดว่าความร้อนในโรงเรือนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่40องศาหรือว่ามันร้อนเกินไปเนี่ยเราก็จะใช้พัดลมเราใช้นวัตกรรมคือใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการป้องกันในเรื่องของโรคแล้วก็ในเรื่องของวงจรแมลงเนี่ยเราก็ในระยะเล็กเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสารชีวพันธุ์ในการจัดการในเรื่องของโรคและแมลงซึ่งเราสามารถอยู่ที่ใดเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะครับเมลอนเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคือในเรื่องของแสงภาคใต้เนี่ยฝนจะตกอยู่ตลอดแล้วมันจะมีปัญหาเยอะในเรื่องของแสงในพืชเนี่ยต้องการใบเนี่ยจะเป็นตัวปรุงแสงปรุงอาหารทีนี้ต้องใช้แสงเนี่ยมาสังเคราะห์ทีนี้เราก็ได้ใช้นวัตกรรมในเรื่องของใช้แสงเทียมในการใช้ให้พืชปลูกในตอนที่ช่วงเวลาในฤดูฝนตกเนี่ยครับเปิดแสงเทียมช่วยมันจะทำให้พืชเมลอนเนี่ยมีผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีครับครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกที่ได้เกินไปนะครับในการใช้ทรายทะเลในการปลูกนะครับทำไมเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมถึงต้องใช้ทรายทะเลทรายทะเลเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแคลเซียมและซิลิคอนมันจะเป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมกับพืชก็เทียบเท่าได้กับเหมือนกันเราใช้ปุ๋ยเป็นตัวเสริมแต่ว่าเนี่ยในทรายเนี่ยมันมีแคลเซียมและซิลิคอนตัวนี้อยู่เนี่ยมันทำให้พืชทำให้ผลไม้เนี่ยมีรสชาติหวานกรอบละมุนเป็นเอกลักษณ์และมีข้อดีอีกอย่างคือในเรื่องของโรคพืชเพราะว่าทรายเนี่ยเป็นวัสดุที่มันปลอดเชื้อมันสามารถปลูกเมลอนได้ดีและเหมาะสมกับเมลอนที่ไม่ชอบน้ำขังแล้วก็ป้องกันโรคเชื้อราได้และไม่มีกลิ่นดินทำให้รสชาติเมลอนเนี่ยอร่อยหวานละมุนครับจริงๆแล้วในทรายทะเลเนี่ยคำว่าทรายทะเลเนี่ยครับคือสามารถใช้ได้ในทุกที่นะครับคือทุกที่พื้นที่ที่ทรายที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนี่ยครับเราสามารถเอามาเป็นช่วยเป็นวัสดุปลูกแล้วเราสามารถลดต้นทุนลดปัญหาในเรื่องของโรคพืชอะไรต่างๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยครับความคิดในการเปลี่ยนโลกนะครับคือเราต้องเป็นคนที่คิดต่างคิดอะไรที่มันไม่เหมือนกับที่คนโดยทั่วไปคิดแต่ว่าเราไม่ได้ว่าหนีความเป็นแบบเดิมนะครับแต่คิดให้มันพัฒนาจากเดิมเรามองว่า
สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไรแล้วเราควรจะพัฒนาไปถึงขนาดไหนมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเราลองนั่งคิดในเรื่องของแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนมันจะช่วยกันขับเคลื่อนเปลี่ยนภาคการเกษตรหรือเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยได้นะครับอยู่ที่ mindset อยู่ที่ความคิดในการเรียบเรียง1 2 3 4 5เนี่ยแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีแล้วประเทศเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นอีกเยอะเลยครับแค่เราคิดดีทำดีทำในสิ่งที่คิดว่าไม่เดือดร้อนใครมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทางรายการเชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นเหมือนกับบุคคลบันดาลใจของเราในค่ำคืนนี้กันครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ